เมลอนที่เป็นโรคเขียวๆนะฮะว่าหลังล่าน้ำหมักจุลินทรีย์นะฮะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมันมีอาการที่ดีขึ้นครับปกตินะครับจะประมาณนี้คือเมลอนเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับใบก็คือแบบนี้เลยครับถ้าใครรู้จักโรคเขียวๆก็จะนึกภาพออกตามนะฮะถ้าไม่เข้าใจก็ไปเสิร์ชหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Google หรือ YouTube นะฮะก็เข้ากันไปได้เลยนะฮะนั่นแหละความมหัศจรรย์ของฤทธิ์สังเคราะห์แสงก็คือมันช่วยครับให้โรคเขียวๆดีขึ้น14วันดีกว่าที่แล้วก็คือพอเมลอนเริ่มเข้าสีนะฮะยังไม่เข้าสีแบบขาวๆเหลืองๆนิดๆนะเป็นโรคเขียวๆ2ต้นนี้นะฮะเป็นโรคเขียวๆขั้นรุนแรงนะครับพอตอนเช้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะตึงประมาณนึงพอสัก 9:00 นมาไปจนถึงค่ำอ่ะคือจะเหี่ยวไปเลยนะครับเหี่ยวไปเลยตามสไตล์โรคเขียวๆครับแต่ผมก็ไม่ได้ถอนทิ้งนะครับผมก็เลยทดลองเอาน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้นะมาลองราดที่โคนต้นนะครับผมปรากฏว่าค่อยๆหายวันแรกคือดีขึ้นเยอะเลยสังเกตได้เลยลดตอนเช้านะครับแล้วรู้สึกดีขึ้นก็คือมันเหี่ยวแต่ไม่สลดเท่ากับทุกวันมีแดดแบบนี้ก็คือเขาจะไม่อยู่ในลักษณะนี้ได้นะฮะเขาก็จะเหี่ยวไปเลยนะฮะแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าต้นเหี่ยวเขียวเนี่ยมันก็ที่เคยเป็นนะท่านก็สังเกตใบก็เนี่ยมันจะไม่ค่อยหนามันจะเป็นบางๆคือมันเคยเป็นมาก่อนแต่ว่าถ้าใบปกตินะครับค่อนข้างจะเป็นแบบนี้ตึงๆแบบนี้นะฮะตึงๆแบบนี้นี่ครับตึงอันนี้ก็ตึงแต่ว่าที่มีสลดบ้างก็คือผมงดน้ำแล้วนะฮะไม่ได้หาน้ำแล้วนะครับตั้งแต่มื้อเช้านะครับงดน้ำก่อนเก็บเกี่ยววันนี้ก็คือเก็บเกี่ยวก็คืองดเลยประมาณนี้ไม่นอกเรื่องนะฮะกลับมาที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะฮะก็นี่ครับความมหัศจรรย์ของเขานะฮะนี่ครับถ้าผมไม่เอาน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาลดนะฮะผมเชื่อได้เลยว่าไม่รอดนะฮะไม่รอดกับอาการที่ผมเห็นนะฮะคือเหี่ยวมากนะฮะถ้าท่านได้ประสบปัญหาแบบผมนะฮะก็ลองใช้ดูครับมันได้ผลนะฮะมันได้ผลเอามาบอกต่อนะฮะแต่ท่านใดที่รู้สึกแบบเหมือนล้ำๆหน่อยนะฮะท่านป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับท่านใดที่เชื่ออยู่แล้วเนี่ยที่คำที่ผมบอกท่านก็ป้องกันใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ตัวเนี้ยแบบราดบ้างครับราดบ้างป้องกันเพราะเมลอนเขาเน้นป้องกันครับไม่ได้เน้นรักษานะฮะต้นก็ประมาณนี้จากปกติที่จะไม่ได้เก็บแล้วจะต้องถอนทิ้งแล้วนะฮะกลับมาเป็นดีนะฮะเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อจากคลิปนี้ก็คือน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะฮะก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันก็ดูให้จบแล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับ